ู้ชมส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะกับกิจกรรมที่ประชาชนจำนวนมากร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็จะมีฝั่งของท่านมุ้ยนะคะหรือว่าหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเป็นผู้ที่บันทึกภาพแล้วก็เตรียมที่จะนำไปฉายในทุกโรงภาพยนตร์แต่ว่าตอนนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าเริ่มมีการแชร์คลิปไปในโลกโซเชียลมีเดียแล้วนะคะหลายคนเข้าใจกันค่ะว่านี่เป็นคลิปที่ถูกตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าความจริงก็คือว่าคลิปนี้ยังไม่ใช่คลิปตัวจริงค่ะแต่ว่าเป็นคลิปที่ได้รับการตัดต่อจากสำนักข่าวต่างๆเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดนะคะนี่เป็นหนึ่งในคลิปที่มีการแชร์กันไปทั่ววันนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณบ่ายสองที่หม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้งยุคคลธิดาคนโตของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคลจะแถลงข่าวแล้วก็จะให้สัมภาษณ์ในวันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเทปที่เราเห็นกันอยู่ในโลกโซเชียลยังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ท่านมุ้ยเป็นผู้ผลิตจะมีการแถลงข่าวค่ะที่คอนโดไทยปิงเอกมัยส่วนตัวจริงนะคะส่วนมิวสิกวิดีโอฉบับของจริงเนี่ยก็คาดว่าอยู่ในกระบวนการผลิตอยู่น่าจะเสร็จสิ้นในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะครับซึ่งตัวผลงานชิ้นนี้ที่ไปบันทึกภาพประวัติศาสตร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจะนำไปเป็นทั้งภาพยนตร์นำไปเป็นทั้งวิดิทัศน์ที่จะใช้ฉายในโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์ต่างๆด้วยครับวันพรุ่งนี้ครับคุณธนิการคุณผู้ชมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดร่วมกับสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และประชาคมธรรมศาสตร์ขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและประชาชนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในพิธีประวัติศาสตร์ในการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในงานชาวธรรมศาสตร์ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปจากข้อมูลล่าสุดของ Facebook สมาคมธรรมศาสตร์เผยแพร่กำหนดการการจัดงานจะเริ่มต้นตั้งแต่ 9 นาฬิกาเป็นต้นไปจะอ่านบทกวีแสดงความอาลัยยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย 9 นาทีจากนั้นจะแปลอักษรณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีรถรับส่งที่เตรียมเอาไว้จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตส่งที่มหาวิทยาลัยท่าพระจันทร์เวลานัดหมายสำหรับพี่น้องประชาชนและนักศึกษาธรรมศาสตร์คือ 6:30 น.ที่ธรรมศาสตร์รังสิตครับ